ื่องนี้ความจริงแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาอ่ะเบลก็อยากให้ถามกับพี่เขาเองมากกว่าเพราะว่าส่วนตัวเบลไม่ได้มีการคุยอะไรกับพี่เขาส่วนตัวแล้วตอนนี้ก็คือแบบก็ยังคงคงสถานะของความปรารถนาดีต่อกันก็เป็นเหมือนพี่น้องที่แบบมีมิตรภาพที่ดีให้กันเท่านั้นแต่ตอนที่ได้ยินที่ได้รับไว้เลยใช่ค่ะถ้าสำหรับตัวเบลเบลก็รู้สึกว่าเบลยินดีกับทุกเรื่องที่พี่เขามีความสุขอะค่ะก็คืออย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่แรกหรือว่าก็บอกมาตลอดว่าแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เบลก็มีแต่ความปรารถนาดีเสมอแฟนก็คือแฟนก็คือแบบไปเคยเราแบบโอเคไหมอยากบอกอะไรแฟนคือความจริงแล้วตอนนี้มันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่แบบชัดเจนหรืออะไรเงี้ยเบลก็คิดว่าก็รอให้พี่เขาตอบดีกว่าเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะแบบอยากจะให้เกียรติพี่เขาอยากจะให้เกียรติคนรอบข้างอยากจะให้เกียรติครอบครัวพี่เขาก็ขออนุญาตไม่ออกความเห็นเรื่องนี้ละกันแต่สำหรับเราคือไม่ว่าจะเป็นยังไงเราก็มีแต่ความยินดีให้เขาเลยใช่ค่ะ